สวัสดีครับแฟนๆเว็บไซต์ปิยพงศ์ .com นะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเคยไปเปิดเว็บไซต์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปิดเพื่อ modify ใหม่ตอนนี้จะกลับมาโดยตลอดนะครับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของตัวผมเองได้นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของแวดวงกีฬาแวดวงธุรกิจแวดวงบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แฟนๆเว็บไซต์หรือว่าแฟนคลับของผมอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวผมเองหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของอื่นๆนะครับและโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลไม่จะเป็นฟุตบอลภายในประเทศหรือฟุตบอลต่างประเทศเราจะมีการพูดคุยกันนะครับเพื่อให้แฟนๆเว็บไซต์ของผมเนี่ยได้รับรู้ว่าเกมการแข่งขันในแต่ละทิศนั้นมุมมองของผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือบอลเทศเดี๋ยวนี้นะครับมาพูดถึงบอลไทยก่อนเปิดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะเปิดสนามวันที่12แล้วเสาร์ที่นี้ก็มีเตะกันนะครับมาคู่แรกเลยนะครับที่ผมจะมาพูดวิเคราะห์วิจารณ์ในส่วนของพัทยายูไนเต็ดกับบางกอกกาเซฟซีพัทยายูไนเต็ดนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชพอสมควรฮะจากคุณธวัชชัยจำลองตระกูลมาเป็นคุณจุนนะฮะเจริญพรกำบลบานนี่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบมากมายมีนักบอลเข้าออกเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งบางกอกกาเซฟซีบางกอกกาเซฟซีก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับเพราะว่าจากปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคาร์ลอสโรโต้คาร์วานโยซึ่งตอนนี้ไปเป็นโค้ชอยู่เมืองทองแล้วกลายเป็นว่าใช้ผู้การทีมคุณสุภคุณประสิทธิ์ลาเลิศมาเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่มาคุมทีมตัวผู้เล่นเองก็มีโจ้ห้าหลาเข้ามาเป็นตัวดึงดูดนะครับคู่นี้นี่เจอกันที่บ้านพัทยาประกอบการปรับรูปแบบการเล่นใหม่นะฮะโดยเฉพาะได้ผู้จัดการทีมซึ่งเป็นทั้งโค้ชและผู้จัดการทีมทั้งบริหารรวมทั้งพัทยาก็ได้โค้ชใหม่มาผมคิดว่าเล่นในบ้านคู่นี้นี่คิดว่าเป็นเกมแรกนะครับที่ยังมีการเกรงด้วยกันคู่คิดว่าน่าที่จะเสมอกันไปนะครับมาถึงคู่ที่สองบ้างนะจะมาพี่เขาวิจารณ์ในวันนี้นะครับอินซีเพื่อนตำรวจนะครับเอฟซีเจอกับทีโอทีเอฟซีสองคู่ที่แตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอินซีเพื่อนตำรวจได้โค้ชธวัชชัยดำรงของตระกูลมาแล้วก็เตรียมทีมมานานมากมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาหลากหลายคนมีพิธาวิดีจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเข้ามานะครับส่วนพิธีทีโอทีเอฟซีนั้นบอกเลยว่าเตรียมทีมกระท่อนกระแท่นนะฮะกว่าจะลงตัวในเรื่องของการบริหารการจัดการภายในก็ทำให้แทบจะเหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียวนะครับมาถึงคุณสมชายซัพเพิ่มเป็นเฮดโค้ชซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ทำเป็นกุนซือทำมองเทพได้แชมป์ด้วยนะครับมาถึงคู่นี้นะผมว่าทีมีซีเพื่อนตำรวจเตรียมทีมได้ดีมากทีโอทีนั้นเตรียมทีมกับท่อนกับแท่นนะครับผมว่าออกไปเยือนอินซีเพื่อนตำรวจนะฮะที่สนามมอธรรมศาสตร์นี่ไม่น่ารอดนะฮะผมว่าเอฟอินซีเพื่อนตำรวจน่าที่จะเก็บ3แต้มไปได้ไม่ยากนะเพราะทีโอทีเตรียมพร้อมไม่ดีนั่นเองมาถึงอีกคู่นะครับ BC เทโลศาสนาเจอกับบุรีรัมย์ PEA นะครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่ทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะอย่าง BC เทโลศาสนานั้นได้คุณรีซอร์ธีรเทพมาจากเมืองทองย้ายมาอยู่นะครับจากกิจบุญคำจากท่าเรือย้ายมาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นมากมายและโดยเฉพาะโค้ชที่ใช้โค้ชอังกฤษด้วยนะครับบุรีรัมย์นั้นแน่นอนนะโค้ชยังเป็นคุณอัธพลบุษภาคมนะครับประธานสโมสรท่านเนวินชอบคนนี้บ้าฟุตบอลอยู่แล้วซื้อตัวมามากมายเหลือเกินนะครับผู้เล่นหลักๆก็เป็นตุ๊ชาวนุ่มๆนะครับยังเป็นไกกิตินะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายเหลือเกินนะครับดูแล้วคู่นี้นี่บุรีรัมย์ออกมาเยือน BC เทโลนะครับความมุ่งมั่นค่อนข้างดีแต่ BC เทโลเปิดสนามเล่นในบ้านนี่ถึงแม้ว่าบุรีรัมย์จะมาดีขนาดไหนผมยังเชื่อว่าคู่นี้น่าที่จะเสมอกันไปนะครับมาถึงคู่สุดท้ายที่จะทำการแข่งขันในวันเสาร์นะครับเสียชาซูซูกิ FC นะขึ้นมาจากดิวิชั่น1นะครับคู่นี้นี่ถือโค้ชแดงนะครับมาเป็นโค้ชแล้วก็พบกับ SCG สมุทรสงคราม SCG สมุทรสงครามนั้นเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกินนะครับได้คุณชาญวิทย์ผลทีวีมาเป็นที่ปรึกษาได้พลชมชื่นมาเป็นเฮดโค้ชนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นพอสมควรหลังจากที่คุณสมชายชุนชุมนั้นเฮดโค้ชคนเดิมลาออกไปอยู่จันทบุรีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นอาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มาเยือนศรีราชาซูซูกิ FC ซึ่งมีการเตรียมทีมพอดีมากๆเลยนะครับทีมนี้เป็นทีมวัยรุ่นนะหรือว่าเป็นทีมน้องของทีมชลบุรีก็ว่าได้แต่การออกมาเยือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะคว้าแต้มไปได้แต่ถึงแรงก็แล้วแต่ผมยังเชื่อนะครับว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่จะมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะสนุกตื่นเต้นและผลออกการแข่งขันหน้าที่จะเสมอกันไปครับ